สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Channel ติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube แชร์ทุกเทคนิคทุกวันที่นี่นะคะสำหรับวันนี้มี3ขั้นตอนการเพิ่มยอดวิวสำหรับคลิปเก่าที่อัปโหลดไปนานแล้ววิวน้อยดูวิธีการเพิ่มยอดวิวอัตโนมัติ3ขั้นตอนดังต่อไปนี้จ้าหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะเริ่มทำช่อง YouTube จากการไม่มีความรู้อะไรมาก่อนเลยค่ะพอเราทำช่องไปนานสักพักหนึ่งนะคะประสบการณ์ที่เราได้การฟังจากผู้รู้หรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะทำให้เรารู้ว่าการทำคลิปและทำช่องให้มียอดวิวและผู้ติดตามขึ้นมานั้นทำได้อย่างไรบ้างแต่คลิปแรกๆที่เราเคยอัปโหลดไปแล้วอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจากความไม่รู้จากการตั้งค่าช่องตั้งค่าคลิปที่ยังไม่พร้อมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคลิปเก่าด้วยทฤษฎี3ขั้นตอนดังต่อไปนี้จะช่วยให้คลิปของเรามียอดวิวเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเลยจ้านั่นก็คือนโยบายแบบนี้ทางการตลาดเราเรียกว่า Reproduct ค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาคลิปได้แต่เราใช้การ Reproduct Product นะคะก็คือกล่องหรือหีบห่อที่เราต้องการจะเปลี่ยนให้ปกคลิปเก่าของเราดูสวยใช้ไลขึ้นและทำตาม3ขั้นตอนที่จะบอกนะคะใครๆทำคลิปก็มียอดวิวเพิ่มขึ้นปังขึ้นได้ค่ะตามตัวอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะการเปลี่ยนปกการเพิ่มคำค้นหาลงไปบนชื่อคลิปและการเขียนคำอธิบายเพิ่มปกนี้เป็นตัวอย่างคลิปค่ะตั้งชื่อคลิปเพียงสั้นๆว่าชนบทสวีเดนให้เราใช้วิธีการเพิ่มชื่อคลิปโดยเพิ่มคำค้นหาลงไปที่ชื่อคลิปให้เราคิดก่อนค่ะว่าคลิปนี้เป็นคลิปอะไรนะคะแล้วเราไปแก้ไขชื่อคลิปเก่าค่ะว่าเราจะใส่คำค้นหาอะไรบ้างวิวนี้นะคะคลิปนี้เป็นชนบทสวีเดนแก้ชื่อคลิปเป็นพาเที่ยวสวีเดนชมวิวชนบทบ้านนอกสวีเดนชาวไร่ชาวนาอยู่อย่างไรเราได้คำค้นหาว่าเที่ยวสวีเดนวิวชนบทบ้านนอกสวีเดนชาวไร่ชาวนาสวีเดนนี่คือการเพิ่มคำค้นหาขึ้นมาอีก5คำคนก็จะเห็นคลิปเรามากขึ้นนอกจากคำว่าชนบทสวีเดนเพียงอย่างเดียวทุกท่านลองเอาวิธีการเปลี่ยนชื่อคลิปโดยเพิ่มคำค้นหาลงไปที่ชื่อคลิปดูนะคะเพิ่มเพียง1วันแล้วดันคลิปขึ้นเป็นคลิปแนะนำให้เพื่อนๆได้เห็นคลิปของเราเป็นคลิปแรกและช่วยกันดูคลิปนี้เท่านี้โอกาสที่คลิปนี้จะกลับมาปังก็ไม่ยากเลยค่ะในส่วนต่อไปคืออธิบายใต้คลิปค่ะอธิบายเพิ่มคลิปนี้ไม่ได้ใส่คำอธิบายใต้คลิปมาก่อนเลยนะคะหรือบางคนอาจจะใส่บ้างเล็กน้อยลองไปเติมดูค่ะคำอธิบายใต้คลิปเขียนอธิบายเกี่ยวกับคลิปนั้นเพิ่มสถานที่ถ่ายทำที่ไหนวันเวลามีอะไรเพิ่มให้สามารถพบเห็นได้บ้างในคลิปนี้เป็นบ้านเรือนเป็นฟาร์มโคโนมเป็นเกษตรกรทำอะไรนะคะเขากำลังทำอะไรให้ใช้ทฤษฎีแบบนี้เลยค่ะเขียนอธิบายใต้คลิปว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพราะอะไรมีอะไรบ้างลองทำแบบนี้นะคะเขียนอธิบายเพิ่มทุกคำที่เขียนลงไปตรงนี้จัดเป็นคำค้นหาทั้งหมดเลยค่ะแล้วเลือกติดแฮชแท็ก3ตัวที่จะเป็นระบบดันคลิปนะคะว่าคลิปนี้จัดอยู่ในกลุ่มคลิปอะไรบ้างเช่นติดแฮชแท็กเที่ยวสวีเดนติดแฮชแท็กวิวชนบทติดแฮชแท็กชาวไร่ชาวนาสวีเดนคลิปลับที่ไม่ลับทำปั๊บอาจจะปังได้ทันทีเลยนะคะ
แค่เปลี่ยนปกวิวก็เพิ่มลองกลับไปดูคลิปเก่าๆที่เราทำการอัปโหลดไว้แล้วค่ะโดยเฉพาะบางท่านที่ไม่เคยใส่ปกคลิปเลยระบบทำการแคปหน้าจอภาพที่ไม่พึงประสงค์หรือกริยาท่าทางของเรากำลังไม่สวยงามไม่น่าดูลองเปลี่ยนปกคลิปดูนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีต้นฉบับคลิปแล้วลบทิ้งไปหมดแล้วจะทำอย่างไรดีง่ายๆเลยค่ะ Reproduct กลับไปที่คลิปนั้นที่เราต้องการจะทำปกนะคะแล้วทำตามนี้ค่ะให้เรากลับไปที่คลิปที่เราต้องการจะเปลี่ยนปกใหม่ดูอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างค่ะเปิดหน้าจอให้เล่นเต็มจอแล้วเปิดเล่นคลิปค่ะในกรณีของบางท่านที่คิดว่าคลิปของตัวเองปกไม่สวยแล้วต้นฉบับถูกลบทิ้งไปแล้วเราอยากได้ภาพในคลิปที่เราเคยถ่ายไว้ให้ทำแบบนี้นะคะให้เปิดคลิปเล่นเต็มหน้าจอแล้วใช้วิธีการแคปหน้าจอค่ะเอาตรงนี้หามุมที่สวยๆนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะเป็นคลิปของวันเองค่ะที่ทำเอาไว้นะคะแคปไว้1รูปแล้วนะคะเราหารูปที่คิดว่าจะสวยที่สุดค่ะใช้การแคปจากหน้าจอคลิปของตัวเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเปลี่ยนปกคลิปชมใหม่ Reproduct เปลี่ยนปกคลิปใหม่เหมือนได้คลิปใหม่มาเลยนะคะนี่วิวนี้ตรงนี้สวยค่ะเนี่ยนะคะเราก็ลองแคปเอาไว้เป็นตัวเลือกนะคะถ้าเราเป็นเจ้าของคลิปเองนะคะเราจะพอรู้ค่ะว่าคลิปของเรานะคะจะเป็นคลิปอะไรคลิปที่เกี่ยวข้องกับอะไรทีนี้เราไปดูค่ะเราแคปหน้าจอไว้แล้วนะคะเรามาที่คลิปรูปที่เราแคปไว้รูปที่1นะคะรูปที่2ค่ะรูปที่3นะคะรูปที่4ค่ะแล้วเลือกรูปที่ดีที่สุดคิดว่ารูปนี้ดีที่สุดกดแก้ไขรูปค่ะตัดให้เหลือในหน้าจอไซส์เท่ารูปภาพนะคะแล้วใช้วิธีการปรับสีปรับแสงแล้วแต่แอปพลิเคชันที่แต่ละท่านใช้ในการปรับรูปภาพเลยนะคะของวันคือปรับผ่านมือถือค่ะอันนี้ก็คือ iPad และ iPhone สามารถมีตัวเลือกปรับสีแบบนี้ได้นะคะเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะนี่คือปกใหม่แล้วเราไปที่โปรแกรม PicArt หรือโปรแกรมอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการจะใส่หน้าปกใหม่ค่ะแล้วเราเลือกปกที่เราปรับสีแล้วเติมข้อความลงไปให้มันมีความโดดเด่นหรือบอกได้ว่าปกคลิปนี้คืออะไรนะคะคลิกเพิ่มตัวหนังสือค่ะใส่แค่คำว่าวิวชนบทสวีเดนลงไปที่ปกคลิปพอค่ะเนี่ยนะคะแล้วเลือกเอฟเฟกต์ดูสไตล์นะคะเอฟเฟกต์คำว่าสไตล์จะมีเอฟเฟกต์เป็นสีเยอะแยะมากมายเลยค่ะลองเลือกสีที่เราคิดว่าสวยๆเข้ากับภาพดูนะคะกดเลือกเป็นรูปนี้เพราะว่าคำว่าสวีเดนคือเป็นสีฟ้ากับเหลืองเป็นหลักนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นเงาตัวหนังสือด้านหลังมันชัดมากให้เรากดคำว่าเงาค่ะแล้วเบลอเงาลงนะคะเห็นไหมคะเงาสีฟ้าที่มันชัดๆมันจะเบลอเป็นฟุ้งๆค่ะตอนนี้มันจะเป็นฟุ้งๆนะคะนี่ค่ะทีแรกมันจะเป็นตัวชัดแบบนี้นะคะเราก็เลือกคำว่าไม่ชัดให้มันเป็นตัวหนังสือฟุ้งๆค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะเท่านี้ค่ะเปลี่ยนปกใหม่ใช้ไลกว่าเดิมอาจจะเป็นการเพิ่มยอดวิวขึ้นมาก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วให้เราใช้วิธีการแคปหน้าจอเพราะเราใช้โปรแกรมฟรีใน PicArt บางครั้งเราอาจจะกดบันทึกไม่ได้ให้ใช้การแคปหน้าจอค่ะเสร็จแล้วกดบันทึกแล้วเราไปที่คลิปต้นฉบับแล้วเปลี่ยนปกคลิปค่ะเราก็เข้ามาที่แอป YT Studio ในมือถือ YT Studio เปลี่ยนปกได้ง่ายที่สุดค่ะเลือกหาคลิปที่เราต้องการจะเปลี่ยนปกนะคะรอระบบค้นหาคลิปนิดนึงค่ะอ
กดเลือกคลิปนะคะแล้วกดรูปดินสอค่ะแล้วกดรูปดินสอข้างในอีกหนึ่งครั้งอันนี้ก็สวยนะคะเนี่ยเรากดคำว่าภาพขนาดย่อที่กำหนดเองแล้วเลือกที่เราทำหน้าปกใหม่นะคะแล้วเลือกคำว่าบันทึกเท่านี้เราก็จะมีปกคลิปอันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแล้วจ้าเมื่อเรามีชื่อคลิปใหม่คำอธิบายใต้คลิปเพิ่มเปลี่ยนปกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราดันคลิปนั้นขึ้นเป็นคลิปแนะนำของช่องค่ะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆของเราที่กลับมาดูคลิปเห็นคลิปเราเป็นคลิปแรกและกดเข้าไปดูคลิปนั้นก็จะช่วยดันให้คลิปของเรามียอดวิวที่เพิ่มขึ้นไปดูวิธีการดันคลิปเก่าให้เป็นคลิปแนะนำค่ะให้เราเข้ามาที่ studio.youtube.com หรือหลังบ้านของเรานะคะเสร็จแล้วกดเครื่องมือไม้กายสิทธิ์หรือการปรับแต่งช่องค่ะตอนนี้สัญลักษณ์การปรับแต่งช่องจะเป็นสีแดงนะคะแล้วให้เรากดเลือกคำว่าวิดีโอเด่นสำหรับผู้ที่กลับมาติดตามค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วเลือกคลิปนี้ดันขึ้นไปเป็นวิดีโอเด่นแบบนี้ค่ะแล้วเรากดคำว่าเผยแพร่คลิปนี้จะดันขึ้นไปให้เพื่อนเราเห็นกดคำว่าไปที่ช่องนะคะนี่นะคะเป็นช่องที่เราดันคลิปที่เราเปลี่ยนปกขึ้นมาเป็นคลิปแรกทำตามขั้นตอนนี้แค่เปลี่ยนปกวิวก็เพิ่มเปลี่ยนปกเหมือนเปลี่ยนกล่องหรือหีบห่อใหม่นะคะเปลี่ยนชื่อคลิปเขียนคำอธิบายเพิ่มวิวก็เพิ่มค่ะและดันคลิปนั้นขึ้นมาเป็นคลิปแนะนำเท่านี้สูตรแห่งความสำเร็จในการดันคลิปเก่าให้มียอดวิวเพิ่มทำตามนี้ได้ผลทุกคนค่ะหวังว่าเทคนิคดีๆวันนี้จะทำให้เป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านนะคะค่อยๆศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและกลับไปปรับปรุงคลิปที่เราอัปโหลดไปแล้วเพื่อให้มียอดวิวและดูทันสมัยขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ติวเข้มมือใหม่หัดทำทุก YouTube ทุกท่านทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ